สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาดามเบียคนนี้จะพาทุกคนเข้าสู่มหาเชลัยที่ทุกคนใฝ่ฝันกันเอ๊ะน้องๆหลายคนคงคิดนะฮะว่ามาดามเบียคนนี้เป็นใครทำไมเธอสามารถพาทุกคนเข้ามหาเชลยได้ดิฉันเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าสามารถนำพาทุกคนเข้าสู่มาหาดุลการฝากเข้าไปค่ะ ไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรเห่ะคะเพราะมาดามเบียคนนี้นี่แหละสอนวิชาแกะเชื่อมโยงซึ่งวิชานี้จะพาทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการได้นั่นเองอาล่ะค่ะแล้วทุกคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าแกะเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรมันช่วยให้เราเข้ามาหาวิทยาลัยได้ยังไงกันคําตอบนี้แดมจะบอกให้ค่ะ เพราะว่ากดเนี่ยนะคะเป็นวิชาที่ทุกคนจะต้องใช้ตอนแอดมิชชั่นไม่ว่าจะอยู่คณะไหนสาขาไหนก็ตามก็ต้องใช้แกัดทั้งนั้นเลยและเราจะต้องรู้จักก่อนว่ากัดคืออะไรแก็ดเนี่ยนะคะก็คือวิชาที่สอบ1ชุดมี2วิชาในนั้นก็จะมีภาษาอังกฤษกับเชื่อมโยงนี่ขอบอกเลยนะอยากจะกระซิบมากนะฮะแต่เสียงดังทำไม่ได้ก็คือว่า แกะภาษาอังกฤษเนี่ยมันหินมากมากนะฮะถ้าใครสอบแกดภาษาอังกฤษเนี่ยต้องทําใจค่ะว่าคะแนนนั้นจะต้องได้น้อยแน่นอนแต่ส่วนที่เป็นแกดเชื่อมโยงถ้าเรามีเทคนิคที่ดีค่ะมันง่ายมากเราจะได้คะแนนมาเพราะลายสัดส่วนคะแนนเขาแบ่งเท่ากันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแกดภาษาอังกฤษก็ร้อยห้าสิบแกดเชื่อมโยงก็ร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําแกะอังกฤษได้น้อยเราก็ต้องไปเพิ่มคะแนนแกดเชื่อมโยง เพื่อจะได้ดึงคะแนนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นมาให้ได้งั้นเราอยากได้คะแนนแกตสูงๆเราก็ต้องฟิตเกตเชื่อมโยงของเราให้ปังเข้าไวอะคะ่ะสาเหตุเราต้องฟิตปั่งกันขนาดนั้นก็คือว่านะฮะแต่ละคณะในการแอดมิชชั่นเนี่ยนะเขาใช้คะแนนเกตเนี่ยไม่เท่ากาันบางคณะใช้ถึง10%บางคณะ20เอา้าทำมากไปกว่านั้นสูงสุดใช้ถึง50%เป็นไงนะฮะสัดส่วนคะแนนเยอะขนาดนี้เราจะพลาดได้ยังไงอะดมขอสมมุตินะคะ ว่าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยทำคะแนนได้ถึง150คะแนนเต็มพอมาเจอด้ำปุ๊บได้เลย150คะแนนแล้วสัสดส่วนคณะเนี่ยเขาใช้30วิธีคิดง่ายๆค่ะก็คือเอา30คูณเข้าไป30คูณ150ได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ได้ถึง4,500คะแนนเห็นไหมคะว่า แค่ได้แกะเข้าไปร้อยห้าสิบแตมใช้30ได้ถึง4,500คะแนนเยอะมากเลยนะคะง้นเราจะเพียงพำได้ไหมผิดพลาดได้ไหมไม่ได้ถ้าเราผิดพลาดเพียงพำไปชีวิตนี้ทำไมฮะหายนะเลยคะ่ะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะคะเราถึงจะรอดจากแกะไปได้ไม่ยากค่ะแดมบอกเลยนะคะการที่เราจะรอดจากแกดไปได้ ก็ต้องรู้จักมันก่อนและคะ่ะแกดเนี่ยมันไม่มีสอนในโรงเรียนนะ,ะเพราะมันเป็นการวัดการอ่านแล้วก็การคิดเชิงวิเคราะห์เห็นไหมรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บตกใจไหมคะมันคืออะไรโรงเรียนไม่มีวิชานี้สอนทำยังไงล่ะนะคะนี่ที่ดํมเห็นมาค่ะนะคะ,นะคะบางคนนี่ดํมบอกเลยนะฮะน้องๆบางคนเนี่ยก็ไปหาหนังสือมาอ่านเองนะฮะบางคนก็มาไปดูคลิปวิดีโอที่เขาเฉลยข้อสอบเก่าๆมา ถามว่าพอไหมฮะเท่นี้แดมกล้าพูดตรงนี้เลยค่ะว่าไม่พอค่ะทำไมถึงไม่พอพร้อมเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ไงาถามว่าอ่านเองวิเคราะห์ถูกไหมไม่รู้ถูกไหมคะไม่มีคนอธิบายให้ฟังจะรู้ไหมว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมต้องตอบแบบนี้แล้วทําไมถึงวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันดูทำไมาลำบากยากเยน็นแสนเข็นเหลือเกินใช่ไหมคะกับแกดเชื่อมโยงงั้นทางออกของเราคืออะไรนะคะเรามาดูการดมัมทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะดมัมวางแผนทางออกให้กับทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วทางออกอันนั้นก็คือว่าเราจะต้องฝึกวิเคราะห์นะคะข้อสอบแกะตั้งแต่ระดับง่ายงง่ายๆจนไปถึงขั้นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น นะเมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วเราจะสามารถที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเราจะคิดวิเคราะห์ยังไงโอโหโหโหเทคนิคของแดมมีค่ะเราจะคิดผ่านเทคนิค3ขั้นของแดมสามขั้นคืออะไรอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะแดมจะบอกให้ชิบคอแป๊บน,นึงนะ <c oughs> อืม ดีขึ้นแล้วฮะนะะบอกได้หรือ,อยังอุ้บอกได้แล้วค่ะเทคนิคสามขั้นของแดมนะฮะสามขั้นนั้นไม่ยากค่ะเราจำง่ายๆนะคะว่าเราจะต้องฝึกหาวาดแล้วก็แปลงเอาให้แม่นนะคะหาวาดแปลงสามขั้นเนี้ยผ่านไปได้ง่าย อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าหาคืออะไรเทคนวของแดมการหาก็คือหาคีย์เวิร์ดให้เจอคำสำคัญเนี่ยมันช่วยให้เรารู้จักความสัมพันธ์ได้ตรงนี้บอกเลยว่าขั้นแรกสำคัญมากแดมจะพาทุกคนหาคีย์เวิร์ดทุกคนหาได้อย่างมั่นใจค่ะพอหาได้เสร็จปุ๊บขั้นที่สองวาดวาดอะไร วาดไม้แมก็คือแผนผังความคิดอันนี้ก็ยิ่งสำคัญเขาไปอีกเพราะว่าถ้าเราทำแผนผังความคิดถูกคำตอบเราก็จะออกมาถูกต้องไปด้วย <c oughs> บางคนสงสัยบ้าหรือแดมข้อสอบอะไรมีการวาดแผนผังก็แกดนี้แหละจะมีนะฮะไม่เชื่อต้องมาดูว่าทำไมต้องวาดอ่านะคะส่วนสุดท้ายก็คือการแปลง การแปลงคือเราจะต้องแปลงรหัสคำตอบนะคะเมื่อเราได้แมปหรือได้แผ่นผังแล้วต้องแปลงเป็นรหัสคำตอบที่ถูกต้องด้วยถึงจะได้คะแนนในเกตนะคะเห็นไหมคะว่าข้อสอบเกตมันไม่ใช่ข้อสอบธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงจุดจุดนี้ค่ะแดมบอกได้เลยว่าใครรู้ใครฝึกใครได้เทคนิคมา จะเป็นคนที่โกยคะแนนไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวดำเนี่ยแหละจะเป็นคนที่นําพาทุกคนเข้าสู่มหาชัรที่ใฝ่ฝันได้เราจะไปคว้าคะแนนแกตเชื่อมโยง150คะแนนเต็มมาไว้ในมืออยู่ด้วยกันเจอกับดำได้นะคะที่ u p g r a d e i n t h อย่าลืมมาเจอกันล่ะดมอยู่ที่นั่นแหละมามะมาเจอกันนะคะ ต่เน,นี้ยจริงๆอ่ะดัมไม่คิดอยากจะบอกทุกคนนะคะอยากจะอยู่กับน้องๆทุกคนน,ะนานนที่สุดที่ดัมจะทําได้นะคะแต่ว่าจริงๆดัมก็รีบไปมากเลยอ่ะค่ะนะคะก็ต้องไปแล้วล่ะขอเวลาแป๊บหนึงนะคะแต่นี้ขอบอกเลยนะทุกคนว่าเราจะต้องไปเจอกันที่ไหนอีกที่ไหนอัพเกรดอย่าลืมนะคะอั g กรดไอแอนด์ีอชนะฮะไปเจอกันได้ค่ะนะฮะรีบจริงๆนะฮะไม่อยากจะพูดเยอะแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เจ็บคอไปทีนึงแล้วนี่รีบไปจริงๆค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ